สวัสดีครับผมเข้มสวัสดีครับผมพินขอต้อนรับเข้าสู่รายการชายชะกันวันนี้ก็แน่นอนครับพามาที่นี่เรามีเรื่องผีมาเล่าอีกแล้วจริงเรื่องนี้มันเกิดขึ้นกับสมาชิกวงพี่วงบอกเลยว่าวงเย่วงเย่วงพี่บอกได้เลยสังกัดสังกัดยาคิวมิวสิกในเครือของยาคิวสตูดิโอช่วงนั้นเป็นช่วงที่เราไปถ่ายทำเอ็มวีมิวสิกวิดีโอซิงเกิลแรกที่ใช้ที่เปิดตัววงเอ็มวีโอเคโอเควันนั้นเลิกก็ค่ำแล้วประมาณทุ่มหนึ่งแล้วก็เดินทางกลับมาที่บ้านแต่เผอิญที่บ้านในซอยไงในซอยเขาจัดงานปิดซอยรถก็เลยเข้าบ้านไม่ได้ก็ใช่สิครับซอยปิดก็เลยพากังวลออกมาหาอะไรกินครับผมในสมาชิกประมาณในรถประมาณ4คนครับทีนี้มันก็มีคนนึงมีไอเดียเล่าเรื่องไปเที่ยวกันไหมดีกันนู้นอีกแล้วยังไม่ถึงเรื่องนี้ไปเที่ยวเฉยในนั้นก็บอกบางคนก็มีตังค์เฮ้ยไปนี่ไปนู้นไปนี่มันมีคนในวงคนนึงบอกว่าไปที่นี่ไหมถูกดีไอคนที่ไม่มีตังค์อ่ะชวนใช่ไปที่นี่ไหมถูกดีตัวเลือกเยอะวนเอาบอกแล้วกันว่าเป็นสวนสาธารณะแห่งหนึ่งใจกลางกรุงเทพมหานครและสวนสาธารณะแห่งนี้ก็มีตลาดนัดที่ใหญ่ที่สุดในโลกเข้าไหมคลองถมไปพูดไปแล้วไม่ใช่คลองถมก็เลยพากันไปเข้าใจใช่ไหมว่าการขับรถไปวนเพื่ออะไรเพื่ออะไรพูดง่ายๆคือบางคนคือไปหาผู้หญิงไงครับผมเอ้าแล้วพี่ไม่ได้ไปหาผู้หญิงเหรอ นั่นแหละก็คือไปหาอยากรู้คือนึกว่าไปหาผู้ชาย บ้าเหรอผู้ชายเยอะแยะต่อเพื่อนมันอยากเพื่อนมันอยากพาไปดูคือเราก็สนใจเฮ้ยมันบอกว่าถูกไม่ถึง500พาไปดูเฉยทำไมต้องถูกแพงคือเราอยากรู้คือความสนใจคือบอกว่าถูกอยากไปเสียตังค์ด้วยไม่ต้องเสียตังค์แพงไอ้คือไม่ต้องเสียตังค์แพงก็เลยพาไปวนแล้วก็วนตรงนั้นมันก็จะเป็นริมถนนอ่ะมันก็เห็นยืนมันก็บอกเนี่ยใช่หมดแหละใช่หมดแหละตอนแรกพี่ไม่รู้จริงๆคือไม่รู้จริงคือมันคือจะมีไส้ไก่ไส้ถั่วถุยก็จะเห็นแบบผู้หญิงเรียงรายอยู่เพราะเราไม่คิดว่าใช่เพราะแต่ละคนสภาพคือแบบว่าสวยมากหรือว่าเคี้ยวหมากเลยอะมันมีทุกรูปแบบเลยเว้ยคือจะบอกว่าหน้าตรงนั้นอ่ะมีตั้งแต่20ยัน50 60โอ้พี่ผมนึกว่าตรงนั้นน่ะรถเมล์วิ่งทั้งคืนเลยไม่ใช่หรอก็วิ่งทั้งคืนแล้วไม่เขารอขึ้นรถเมล์ไงเขาผมนึกว่าเขารอขึ้นรถเมล์ไงเราคิดว่าอย่างนั้นไงแต่ถ้าเราสังเกตดีนะเว้ยพวกเนี้ยมันจะมีอย่างที่มันไม่เหมือนคนอื่นคือมันจะไม่มานั่งตรงป้ายรถเมล์มันจะไปนั่งตามริมมุมเอาไปยืนตรงมุมใดมุมหนึ่งพิงเสาอาจจะเล่นโทรศัพท์แต่ว่าสายตาเขาไม่ได้จับจ้องในการมองรถสายตามันจะมองรถที่วิ่งผ่านว่ามีผู้ชายผ่านมาไหมพอเห็นรถจอดเสร็จปุ๊บมันจะคอนเสิร์ตบางทีเดินเข้าไปหาเลยพวกนี้มันมาหาเรานะมาหาเลยไม่ใช่เราขับรถวนหานะทั้งสองอย่างคือพี่มันก็บอกเฮ้ยตรงนี้เด็ดพาไปจอดเลยปุ๊บแล้วก็เดินลงดูไปได้แล้วก็ไปต่อแล้วก็ไปถามต่อยก็เหรอแล้วก็ไปถามเท่าไหร่พี่ไม่รู้คุยราคากันมันไปคุยสักพักหนึ่งครับมันเดินกลับมาน่าดีใจเลยฮะไม่ดีมันก็เลยดุมเดินกลับมารถเลยแต่ว่าน้องพี่เรียกพี่ขึ้นรถเรียกเพื่อนคนนั้นคือเรียกรถแต่มันตื่นเต้นอีกอย่างแต่ว่าหน้ามันไม่ตื่นได้แล้วใช่ไหมมันบอกว่าเฮ้ย400เองพาสี่ร้อยเองแต่เพื่อนไอ้น้องคุณเรียกขึ้นรถไอ้นี่ไอ้นี่ไปสี่ร้อยสุดท้ายก็เรียกมันขึ้นรถเสร็จมาแล้วก็บอกใช่ไหมแล้วมันก็บอกว่าพี่ดูไม่ออกอ่ะเฮ้ยเนี่ยกระเทยแล้วเขาตอบพี่ว่าไงบอกไม่ใช่ผู้หญิงคุณแล้ว400ได้เลยสี่ร้อยเลยเรียกขึ้นรถเลยมันก็ยังจะเปิดประตูลงไปเรียกคือมันจะไปแล้วจะไปแล้วแต่สุดท้ายก็ไปผู้หญิงคนนั้นขึ้นรถด้วยไม่กลับไงกลับเลยพามันกลับอ่ะมันเป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่แบบเฮ้ยขับรถไปวนแม่งคือเราไม่เคยคิดว่าตรงนี้มันคือจุดทำมาหากินจะเป็นสวนสาธารณะใช่ไหมเป็นสวนสาธารณะที่เรามีตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็เลยทำให้รู้ว่าเฮ้ยสถานที่แบบนี้
มันเป็นสถานที่ทํามาหากินเว้ยส่วนสาธารณะนี่นะถูกคือบางทีเราไม่รู้แต่ว่าเราต้องไปสังเกตดีๆแต่ว่าไม่ใช่ให้เราไปส่งเสริมนะมันดูไม่ดีอ่ะก็ไม่ได้ส่งเสริมนะมันดูไม่ดีมันเป็นภาพลักษณ์ไงครับมันเป็นภาพลักษณ์ของประเทศเลยนะคือถ้าเกิดสมมติว่าโอเคคุณอยากจะมาสถานรมที่มีผู้หญิงให้บริการเนี่ยไปสถานที่ที่มันถูกกฎหมายจริงจังดีกว่าอันนี้เราไม่ว่าถูกคือต่างประเทศเนี่ยเขาเปิดซองแบบถูกกฎหมายนะประเทศก็ถูกกฎหมายไงใช่คืออย่างน้อยประเทศไทยก็ยังคือมันมีสถานที่ที่มันเป็นที่รองรับตรงเนี้ยไม่ใช่ข้างถนนนึกเอาวะอันนี้คือมันไปยืนข้างถนนนะครับอยากให้มันมีแบบถูกกฎหมายมันจะได้ไม่มีค่าข่มขืนหรือว่าคือไอ้แก้ปัญหามันคิดว่ามันแก้ไม่ได้หรอกแต่ทีเนี้ยที่พูดเรื่องนี้เพราะว่าแม่งสะท้อนปัญหาสังคมตรงที่ว่าอันดับแรกคือภาพลักษณ์สองคือสภาพจิตใจคนมันเสื่อมมันถึงมีคนแบบเนี้ยแล้วถ้าเกิดสมมติแล้วอย่างเงี้ยคือมันไม่มีใครกล้ารับประกันความปลอดภัยของคนที่มาทำอาชีพนี้โจรขโมยจี้ปล้นหรือว่าแม้กระทั่งคนที่มาเที่ยวคนที่มาซื้อบริการกลับไปคิดเลยว่าคุณจะปลอดภัยถ้าเกิดเขาวางยาหรือว่าเกิดทำอะไรไม่ดีเกิดจี้ปล้นถึงขั้นเสียชีวิตอ่ะพูดง่ายถ้าเกิดมันอาจรุนแรงขนาดนี้มันเคยมีข่าวแบบนี้มันเป็นปัญหาสังคมไงก็เลยอยากฝากเตือนแล้วกันครับว่าสิ่งแบบนี้คือมองให้เห็นปัญหาไม่ใช่แบบเฮ้ยตลกขำไปวันๆอย่างเดียวคือเราก็เป็นคนแบบเฮ้ยเราก็ขำๆแต่สุดท้ายแล้วมันคือปัญหาสังคมที่ควรจะมาช่วยเหลือกันแก้ไขวันผู้ใหญ่เนาะที่ดูแลตรงนี้อย่าเอาชีวิตมาแขวนบนเส้นได้จังนะอันตรายมากจนเกิดพลาดพังลงมาเกิดคุณยืนอยู่คนเดียวแล้วเขามาจี้คุณแล้วมีดแทงคอคุณตายเนี่ยโทษเขาไม่ได้อาจจะไม่กลับบ้านเหมือนเราไงเราไปแล้วเรากลับบ้านแต่คนอื่นเข้ามาแล้วเขาไม่ได้ดีเหมือนเราบางทีตัวเองดีดีเพราะว่าเรากลับบ้านเราไม่ได้ทำลายเขาเนี่ยโอเคครับผมนี่คือเรื่องราวที่เราเอามาฉากกันในวันนี้นะฮะมันก็มีทั้งขำๆบ้างซีเรียสบ้างสะท้อนปัญหาของคนบ้านแต่ว่าอยากจะสื่อแล้วกันนะครับผมแล้วก็ใครที่ชื่นชอบพวกเราก็อย่าลืมแล้วกันนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กันด้วยเจอกัน EP ถัดไปกับรายการชายชะกัน